ำเนินการของกทม.นะฮะเรารู้ว่าเรื่องจักรยานเนี่ยเป็นการสร้างสุขภาพอย่างมหาศาลนะฮะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าการจ็อกกิ้งเนี่ยมันทำให้เข่าเสียแต่ถ้าขี่จักรยานเนี่ยเข่าจะดีและจ็อกกิ้งมันได้เฉพาะหัวใจกับขาเท่านั้นเองแต่การขี่จักรยานนี้ได้ตั้งหัวจนเท้าเลยนะเพราะการทรงตัวอยู่บนจักรยานไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะกล้ามเนื้อทุกสัมผัสส่วนทั้งร่างกายนี่จะออกกำลังกายหมดแล้วพุงก็จะแฟบนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อท้องนี่จะแข็งแรงมากนะฮะแล้วหลายอย่างจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหัวใจหลายคนน้ำหนัก120นะฮะเรียกว่าขี่จักรยานไม่ได้กลัวยางจะแตกเนี่ยนะลดลงเหลือ70กว่ากิโลภายใน 3-4 เดือนนะขี่ทุกวันวันละชั่วโมงเดียวเนี่ยเผาผลาญเท่ากับข้าวมันไก่2จานนะฮะและยังช่วยเรื่องของเบาหวานความดันเยอะแยะเลยนะคนหัวใจน้องชายผมเนี่ยหัวใจวายอยู่ข้างถนนเนี่ยแท็กซี่เก็บไปนะส่งโรงพยาบาลเนี่ยแล้วขณะนี้เขาขี่จักรยาน10กิโลทุกวันเราไม่ต้องกินยาเลยนะแล้วก็ไม่ได้ต้องไปใส่สเต้นเลยเขาหายจากโรคหัวใจเลยนะซึ่งมหัศจรรย์อยากให้พวกเราได้รับทราบด้วย